วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงนี่ครับที่ผมแกะนะครับที่ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับว่าเป็นมิเนียมหรือทองแดงนะครับที่จริงมิเนียมก็มีนะครับทองแดงก็มีนะครับไม่มีใครลงนะครับก็ส่วนมากก็มีแต่ผมมีส่วนน้อยนะครับถ้าลงคลิปแบบนี้ครับคิดว่านี่ครับอันนี้ก็เป็นทองแดงอยู่นะครับนี่ครับนี่ผมแกะนี่ครับที่ผมเคยลงคลิปนะครับใช่ทั้งสองตัวเลยนะครับแต่มิเนียมก็มีนะครับนี่ครับเป็นจุ่มนะครับทั้งหมดมี3ตัวนะครับที่ผมเคยเพราะว่าผมโยนไปนู่นครับ3ตัวตัวนี่นี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งครับผมมี3ตัวครับผมซื้อมานี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นมีเนียมนะครับแกะเสร็จนะครับนี่ครับมีเนียมนี่ครับแกะยากครับกินเวลาเยอะนะครับนี่ครับใช้เวลาทำคนเดียวไม่ได้ครับ2คนก็ไม่ได้ครับตอนนี้ก็3คนนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับวันนี้จ้างพนักงานแกะนี่ครับแกะเครื่องซักผ้านะครับผมจะมาดูเครื่องซักผ้าของผมนะครับนี่ครับงานออกไวยิ่งเสร็จไวครับไม่ใช่อยู่นะครับว่าจ้างคนเปลืองค่าแรงที่จริงไม่จ้างครับมันก็ล้นนะครับไม่มีที่เก็บนะครับก็บันดองไว้อยู่ตรงนี้นะครับยิ่งแกะไวเสร็จไวก็ยิ่งได้ขายเร็วมากครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับนะครับเครื่องซักผ้านะครับพลาสติกนี่ครับก็มีทองแดงครับนี่ครับทองแดงนี่ครับพรุ่งนี้ก็ผมก็จะลงคลิปไปซื้อของนะครับผมคิดว่าผมจะได้ไปซื้อของครับครับวันนี้ก็ขายเครื่องซักผ้าไป1เครื่องครับช่างมาซื้อครับขอบคุณช่างมากครับช่วยมากุณดุลครับตู้เย็นครับตู้เย็นเย็นอยู่นะครับขายผมแต่เขาว่ามันเก่านะครับนี่ครับตีนมันผุนะครับตกฟ้านี่ครับผุก็เย็นอยู่ครับเขาขายนี่ครับมีอะไรไม่รู้ตู้เย็นครับมีทุกอย่างครับมีขนมครับกินก็โยนให้ปลากินส่วนมากเขาโยนให้ปลาผมกินนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไปแกะเหมือนเดิมครับไม่ขายมา 2-3 คนแล้วขายไปซื้อนะครับนี่ครับผมก็เก็บไว้นี่ครับก็เป็นทองแดงนะครับนี่ครับครับเสร็จจากคลิปนี้ผมก็จะไปดูรอบดักปลาผมนะครับมานไม่มานถ้าถูกปลานะครับผมก็จะลงคลิปนะครับถ้าไม่ถูกผมก็จะไม่ลงนะครับไปดูว่าถูกหรือไม่ถูกผมยกดูก่อนนะครับก็ไปใกล้ๆแล้วกันครับใกล้ๆหนองน้ำเดี๋ยวผมก็จะลงไปยกดูครับว่าถูกเพราะว่าผมย้ายที่ใส่ใหม่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับติดตามด้วยนะครับคลิปของผมก็ลงหลายรูปแบบนะครับนะครับนี่ครับอันนี้ล้อรถเก่าครับต้องตัดอีกนะครับนี่ครับนี่แกะพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะเสร็จนะครับตัวนี้นะครับพวกนี้ก็พนักงานเสร็จพนักงานหยุดไป1คนนะครับพวกนี้ครับเมื่อวานนี้หยุดไป1คนสลับกันหยุดนะครับนี่ครับเหลือตัวนึงครับนี่ตัวนี้เป็นมีเนียมว่าทองแดงไม่ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี
ครับปั๊มน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปนะครับแกะให้ดูครับเพื่อนพี่น้องนะครับยินด้วยนะครับปั๊มน้ำคอยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนี่ครับว่าเป็นมีเดียมหรือทองแดงได้รู้กันนะครับ CPU นะครับครับ CPU ที่ผมเคยลงคลิปนะครับผมก็ได้มารอบละเครื่องครับ2เครื่อง3เครื่องครับครับส่วนมากเขาจะไปประมูลเอานะครับอันนี้ส่วนมากประมูลของรัฐนะครับแต่ว่าไม่ทันเขามันว่ามีแต่คนอยากได้ครับพูดตรงๆครับคนประมูลกันเยอะนะครับ CPU ใครก็อยากได้ของดีขายของแกะยากๆนี่เขาไม่เอานะครับจริงเขาประมูลแล้วเขาก็บางคนก็ไม่แกะนะครับประมูลมันก็ขายครับมันหลายคนซื้อนะครับจริงผมก็ซื้ออยู่ครับแต่ไม่ทันเขานะครับแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะซื้อถูกซื้อแพงครับให้ราคาโดนใจเขาก็ขายนะครับนี่ครับผมก็ซื้อแพงครับแต่ว่าผมก็ลงคลิปนะครับนี่ถ้าจะขายผมก็ติดต่อได้ครับเนี่ยถ้ามีหลายๆเครื่องก็เป็นถ้าไกลก็30เครื่องนะครับผมก็ไปซื้อให้ได้ครับ30เครื่องต้องอยู่ที่ระยะประมาณจากสกลบ้านผมก็ไปจังหวัดอุดรธานีพอได้นะครับ30เครื่องก็คุ้มนะครับนี่ครับถ้ามีหลายๆอย่างก็คุ้มนะครับแต่ระยะทางนะครับนี่ครับนี่เป็นพัดลมนะครับวันนี้ก็ได้มาเพิ่มพัดลมนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปดูรอบดักปลาคลิปต่อไปนะครับฝากดูด้วยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ